สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับสำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาศึกษาหัวข้อนะฮะเกี่ยวกับเรื่อง 10.1.2 นะครับหน้า1หน้า256นะข้อมูลและสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยาอื่นๆนะฮะวันนี้เราจะได้อ่านข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมนะแล้วก็ข้อมูลจากเรดาร์ตรวจอากาศ2อย่างซึ่งก็ไม่นานคิดว่าไม่นานเท่าไหร่นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับทบทวนความรู้ที่ครูได้สอนไปที่เป็นความรู้ที่เป็นสำคัญสำคัญนะครับความรู้ที่เป็นสำคัญสำคัญความรู้ที่หนึ่งนะครับก็คือเกี่ยวกับแผนที่อากาศนะฮะเกี่ยวกับแผนที่อากาศนะโอเคไหมครับมีตอนนี้แผนที่อากาศเบสิกนะครับนักเรียนจะต้องทบทวนนะครับว่า1นะ H คืออะไร L คืออะไรนะ H คืออะไรนะ L คืออะไรแล้วเส้นยึกๆนี้คืออะไรนะครับถ้าเส้นนะเขาเรียกว่าเส้นเนี่ยฮะเนี่ยเส้นอย่างเงี้ยมันมีห่างกับมีถี่นะถ้าถี่แปลว่าอะไรถ้าห่างๆแปลว่าอะไรสอนไปแล้วนะครับแล้วถ้ามีเครื่องหมายแบบกลมๆมีขีดบนขีดล่างมันเป็นเครื่องหมายอะไรแล้วก็มีลูกศรชี้ว่ามันกำลังจะไปทางไหนนะฮะอันนี้ก็คือแผนที่อากาศนะครับอันที่สองอย่างนี้มีลูกศรชี้มานี่ทิ่มมาอย่างนี้มาจากบริเวณที่มีสัญลักษณ์ว่า H นะฮะแปลว่ามันเป็นการแสดงข้อมูลนะครับข้อมูลสภาพอากาศอย่างไรนะฮะมันเป็นการแสดงข้อมูลสภาพอากาศอย่างไรนะนักเรียนต้องเอาไปวิเคราะห์ให้ได้นะครับแล้วก็สัญลักษณ์พวกนี้มันคืออะไรนะอันนี้คือฤดูอะไรนะอันนี้คือฤดูอะไรและสัญลักษณ์ตรงนี้คืออะไรนะครับนะไปทบทวนมานะครับนี่มีเยอะแยะเลยเอาละทีนี้ในวันนี้นะครับนะไปที่หน้าที่256นะครับหน้าที่256ข้อมูลและสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยาอื่นๆนะครับทางอุตุนิยมวิทยาอื่นๆคือจากนะที่เราได้เรียนแผนที่อากาศนะครับแผนที่อากาศก็คือบอกสภาพลมฟ้าอากาศนะครับบอกสภาพลมฟ้าอากาศแต่นะมันยังมีข้อมูลอื่นๆนะครับที่เราจะต้องรู้เราไม่ได้ดูสภาพอากาศอย่างเดียวนะเช่นเราอาจจะดูข้อมูลเมฆนะครับปริมาณเมฆที่ปกคลุมท้องฟ้าเราอาจจะดูนะครับแนวโน้มที่ฝนจะตกอย่างนี้ครับมันก็เลยเกิดแหล่งในการศึกษาข้อมูลนะครับอันที่1 นะครับวันนี้1ใน2ในวันนี้มีแค่2เรื่องนะครับอันที่1เนี่ยเราเรียกว่าการศึกษาข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมนะต้องเป็นดาวเทียมอุตุนิยมวิทยานะเวลาเราไปเห็นเขาโชว์ภาพพวกนี้ขึ้นมาบนจอเวลามีการรายงานข่าวไม่ว่าจะเป็น
สถานีโทรทัศน์บางแห่งนี่เขาให้ความสำคัญกับรายงานเรื่องนี้มากมีหลายช่องนะครับแต่ก่อนเคยมีอยู่รายการหนึ่งคุณชอบมากเลยคือรายการ360องศานะครับของช่อง3อะครับนะโอ้นั้นเขาแบบเป๊ะเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ปรากฏว่าหายไปเลยนะครับแสดงว่าผลอาจจะไม่เป็นที่นิยมเรตติ้งอาจจะไม่ดีนะสถานีโทรทัศน์เขาจะเช็คเรตติ้งถ้ารายการไหนไม่ดีเขาก็จะปลดออกนะฮะแต่ต่างประเทศเขาจะให้ความรู้เขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับประเทศที่ต้องมีการเดินเรือทะเลเยอะแยะมากมายเนี่ยเขาจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับอ่ะทีนี้ภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยนะครับนะมันจะแสดงข้อมูลอะไรบ้างนะครับเอาคร่าวๆก่อนนะครับชนิดและปริมาณเมฆที่ปกคลุมท้องฟ้านะครับชนิดของเมฆนักเรียนเรียนนะครับมาแล้วเรื่องเมฆลืมไปแล้วละมั้งนะครับตอนอยู่ม.1ด้วยนะครับตอนอยู่ม.1เลยเมฆมีชั้นกลางชั้นล่างชั้นบนมีเมฆอะไรที่นามสกุลคิวมูลัสอะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายนะครับมันจะมีภาพถ่ายดาวเทียมที่จะแสดงข้อมูลชนิดของเมฆนะครับความรุนแรงนะและความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุหมุนเขตร้อนนะเพราะฉะนั้นเขาจะใช้อะไรในการตรวจวัดเขาจะใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอ่ะมาอีกแล้วคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันก็ไปพร้อมกันกับฟิสิกส์นั่นแหละครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็มีแล้วคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟคลื่นอินฟราเรดคลื่นแสงที่ตามองเห็นคลื่นรังสี UV รังสีเอ็กซเรย์รังสีแกมมาพวกนี้ครับทีนี้ ดาวเทียมนะครับที่ถ่ายภาพแสดงข้อมูลนี้มี2นะฮะมี2ช่วงคลื่นสำคัญนะที่ใช้ดาวเทียมนะฮะนี่ครับจำไว้ให้ดีนะครับดาวเทียมที่1นะฮะก็คือภาพถ่ายดาวเทียมนะฮะภาพถ่ายดาวเทียมช่วงคลื่นอินฟราเรดใช้อินฟราเรดนะฮะและภาพถ่ายดาวเทียมที่แสงที่ตามองเห็นนะฮะมาดูภาพถ่ายดาวเทียมมี2แบบที่จะใช้ในการบอกสภาพเมฆลมนะครับอินฟราเรดคืออะไร นะอินฟราเรดคืออะไรนะครับอินฟราเรดเนี่ยมันคือนะครับคือความร้อนนั่นเองนะครับที่แผ่ออกมาจากวัตถุเขาเรียกว่าอินฟราเรดใช่ไหมครับเช่นเราจับหัวเรารู้สึกร้อนนั่นคือเราสัมผัสรังสีอินฟราเรดเราจุดเตาแก๊สแล้วความร้อนนั้นแผ่กระจายมาที่หน้าเราโดยไม่ต้องมีไฟมาลนหน้าเรานั่นแหละคืออินฟราเรดนะเขาก็จะใช้ตรวจจับอินฟราเรดแล้วมันก็จะแปลงนะฮะมันก็จะแปลงดาวเทียมจะแปลงความร้อนที่มีอุณหภูมิสูงอุณหภูมิต่ำเป็นภาพนะฮะเขาจึงเรียกว่าภาพถ่ายดาวเทียมนะช่วงคลื่นอินฟราเรดตาเรามองไม่เห็นนะครับอินฟราเรดนะครับอ่ะมาดูนะความรู้ที่1 นะครับภาพถ่ายนะฮะช่วงอินฟราเรดนักเรียนดูภาพประกอบนี้เลยนะครับภาพประกอบนี้ก็จะแสดงอะไรนะฮะภาพประกอบนี้ก็จะแสดงเมฆนะครับนะเมฆชั้นสูงแล้วก็เมฆชั้นต่ำนะครับเมฆชั้นสูงและเมฆชั้นต่ำเมื่อเมฆมันได้รับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์นักเรียนครับเมฆที่อยู่สูงสูงนะครับมันจะได้รับพลังงานความร้อนน้อยๆนักเรียนเคยได้ยินคำว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวไหมแสดงว่าเมื่อมันได้รับพลังงานความร้อนมันก็แผ่รังสีอินฟราเรดออกมานะครับแผ่รังสีอินฟราเรดออกมาส่วนเมฆที่อยู่ใกล้พื้นดินนะครับมันอยู่ใกล้ดินมันก็จะได้รับพลังงานความร้อนสูงๆนะครับมันก็ปล่อยรังสีอินฟราเรดออกมา
นะครับอย่างนี้ครับเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นครับดาวเทียมนะดาวเทียมก็จะใช้เครื่องมือในการตรวจจับอินฟราเรดนะฮะปรากฏว่าเครื่องมือมันจะแปรผลยังไงครับมันก็จะผลคือมันจะมีแสดงลักษณะเมฆชั้นสูงเป็นสีขาวและแสดงลักษณะเมฆชั้นต่ำเป็นสีเทาๆออกดำๆนะง่ายๆเลยครับมีสีแตกต่างกันก็แสดงว่ามีอุณหภูมิต่างกันนะฮะเพราะฉะนั้นอุณหภูมิสีนะฮะไล่ตั้งแต่สีเทาไปเรื่อยๆจนถึงสีขาวเนี่ยนะครับแสดงว่าถ้ามีเฉดสีขาวอันนี้มาเลยฮะไฮไลท์ไว้เลยนะครับถ้าภาพมีเฉดสีเทาเข้มถึงดำแสดงว่าอุณหภูมิสูงแสดงว่าเมฆชั้นต่ำอุณหภูมิจะสูงนะครับนะฮะแต่ถ้ามีเฉดนะฮะสีเทาสีขาวถึงเทาอ่อนแสดงว่านะวัตถุนั้นมีอุณหภูมิต่ำนี่เห็นไหมครับนี่ก็เขาตรวจก้อนเมฆกันอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นจึงมีสีแตกต่างกันวันเมฆที่อยู่ที่สูงนะครับต่อมาครับมาต่อเลยนะครับเมฆที่อยู่ที่สูงมีอุณหภูมิต่ำนะครับจะมีสีขาวหรือสีขาวสว่างนะครับส่วนเมฆที่อยู่ชั้นต่ำนะที่อยู่ใกล้ผิวโลกจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นตามลำดับความสูงที่ลดลงจะปรากฏเฉดสีเทามากขึ้นส่วนพื้นดินและพื้นน้ำมีอุณหภูมิสูงกว่าเมฆจะเป็นสีเทาเข้มมันไม่ได้ตรวจเมฆอย่างเดียวนะตรวจอะไรทุกอย่างก็ได้นะครับนี่คือภาพถ่ายดาวเทียมอินฟราเรดหน้านี้รู้เรื่องเลยนะครับสีแต่ที่นี่มันมีปัญหานะครับมีข้อจำกัดคือถ้าอุณหภูมิมันใกล้เคียงกันมากๆมันก็ แปรความหมายนะครับภาพสีมันจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะคือมันจะได้แต่สีเทากับสีดำเทานิดๆเทานิดนึงเทานิดอะไรงี้นะครับมันก็เลยแยกถ้าเมฆนะถ้าอันหนึ่งถ้าอันหนึ่งร้อนอันหนึ่งเย็นเลยโอเคชัดแต่ถ้าอย่างเนี้ยมันให้ความละเอียดไม่ได้เขาจึงใช้คอมพิวเตอร์ในการปรับสีนะฮะก็คือตรวจสอบเหมือนเดิมนั่นแหละอินฟราเรดเหมือนเดิมแหละแต่มีการปรับภาพธรรมดาให้เป็นภาพสีนะเป็นภาพสีนะครับเขาเรียกมีการปรับสีอย่างเช่นนะในวงกลมจุดแดงๆเนี่ยเป็นสีขาวใช่ไหมครับเป็นสีขาวแต่พอใช้คอมพิวเตอร์ปรับสีแล้วปรากฏว่าบริเวณสีขาวเนี่ยฮะจะกลายเป็นสีแดงๆเลยแดงๆเลยนะฮะแต่เทายังเทาอยู่นะครับแล้วก็มีเรียงเหลืองแดงส้มโอ้โหเปลี่ยนสีพูดง่ายๆเปลี่ยนขาวดำเป็นสีนะครับอันนี้เป็นภาพถ่ายดาวเทียมของ อุตุนิยมวิทยาของประเทศญี่ปุ่นประเทศไทยเราไม่มีดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาเป็นของตนเองนะประเทศไทยเรามีดาวเทียม อยู่สองแบบเท่านั้นก็คือดาวเทียมสื่อสารนะครับกับดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติเวลาเราจะเอาภาพเมฆพวกนี้เราต้องไปซื้อจากดาวเทียมญี่ปุ่นหรือไม่ก็อเมริกานะครับอ่ะทีนี้กลับมาที่สีพอปรับเป็นสีแล้วเนี่ยสีบอกอะไรคราวนี้สีขาวกลายเป็นสีแดงสีส้มเห็นไหมครับสีขาวกลายเป็นสีแดงสีส้มเรามาดูครับง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวครูก๊อปภาพนี้ไปอีกหน้าต่อไปอ่านนักเรียนครูก็ไม่มีอะไรแล้วครับครูก็อ่านนักเรียนฟังเพื่อนักเรียนจะได้เข้าใจเท่านั้นเองนะครับโอ้ไม่ใช่นี่ครับเดี๋ยวเอามาไว้หน้าเดียวกันนะครับอันนี้ประเทศไทยนะครับภาพถ่ายดาวเทียมนะก่อนปรับสีนะจะมีบริเวณสีขาวที่ภาคอีสานก่อนปรับสีนะครับนี่ฮะบริเวณสีขาวสว่างภาคอีสานตอนบนแสดงว่าอะไรครับสีขาวสว่างนี่เมฆบนหรือเมฆล่างครับ
นะก็เป็นการแสดงนะครับการปกคลุมของเมฆฝนฟ้าคะนองนะครับแต่ยังไม่สามารถบอกความแตกต่างของอุณหภูมิในก้อนเมฆได้ชัดเจนรู้แต่ว่ามีเมฆนะครับมีเมฆแต่ว่ามันขาวอ่ะแปลว่ามันก็ยังแค่ว่าเย็นๆนะขาวๆนี่เย็นๆนะแต่เมื่อเปลี่ยนเป็นสีนะครับทำให้บอกอุณหภูมิในก้อนเมฆนี้ได้โดยบริเวณพบสีส้มถึงน้ำตาลแดงมาแล้วครับสีส้มถึงน้ำตาลแดงนะครับแสดงถึงเมฆที่อุณหภูมิลบ80ถึงลบ60องศาโอ้อุณหภูมิต่ำนะครับสีขาวนี่อุณหภูมิต่ำใช่ไหมแต่พอเปลี่ยนเป็นสียังรู้ละเอียดถึงขนาดว่าอุณหภูมิติดลบ80ถึง60ซึ่งต่ำกว่าเมฆที่ปกคลุมบริเวณโดยรอบเป็นตำแหน่งเดียวกันกับเมฆที่ปรากฏในภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนสีจึงยืนยันได้ว่าบริเวณนั้นมีฝนฟ้าคะนองนะบริเวณสีน้ำตาลแดงแสดงถึงเมฆที่มีอุณหภูมิลบ80ปรากฏที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ตอนบนทำให้รู้ว่าบริเวณนี้มีความรุนแรงของฝนฟ้าคะนองมากกว่าบริเวณอื่นเห็นไหมครับอุณหภูมิติดลบเลยข้างบนนะครับเย็นจิ๊บเลยนะครับฝนฟ้าคะนองเลยครับนะถ้ามีอะไรครับถ้ามีสีน้ำตาลแดงนี่ครับไหนล่ะสีน้ำตาลแดงดูสินี่ไงครับสีน้ำตาลแดงนี่เนี่ยเห็นไหมน้ำตาลแดงๆเนี่ยแสดงว่าเฮ้ยมีฝนฟ้าคะนองนะเว้ยอะไรอย่างนี้นะครับอ้าวนี่เข้าใจแล้วเนาะทีนี้มาดูอันนี้เขาเรียกว่าใช้อินฟราเรดนะฮะใช้คลื่นอินฟราเรดในการเช็คอุณหภูมิของก้อนเมฆได้ด้วยนะแบบไม่ปรับกับแบบปรับสีนะครับทีนี้ถ้าในช่วงที่แสงช่วงที่มองเห็นนะครับคราวนี้เป็นภาพถ่ายดาวเทียมโดยใช้แสงที่ตามองเห็นก็คือแสงที่เราตามองเห็นคือแสงสีขาวนี่แหละครับม่วงขาวน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงรวมกันเป็นสีขาวพอแสงมันสะท้อนนักเรียนเราเห็นภาพเกิดจากแสงสะท้อนนะนักเรียนเห็นปากกาครูเนี่ยเป็นสีฟ้าก็คือแสงจากหลอดไฟมาตกกระทบแล้วสะท้อนเข้าตานักเรียนไม่ใช่เราเห็นภาพเพราะแสงจากตาเราไปกระทบวัตถุตาเราไม่ออกแสงนะเราไม่ใช่ปอบผีฟ้านะครับมาดูครับภาพถ่ายดาวเทียมที่ใช้คลื่นแสงที่ตามองเห็นเนี่ยนะก็จะไล่เฉดตั้งแต่เฉดสีเทาตามสีที่สะท้อนออกมาถ้าเมฆที่มีความหนามากรังสีสะท้อนจะสูงกว่าเมฆที่มีความหนาน้อยนะครับนี่ฮะอัตราการสะท้อนมันจะไล่เฉดสีได้นะครับความหนามากการสะท้อนจะสูงกว่าความหนาน้อยนะครับภาพถ่ายดาวเทียมจึงแสดงเฉดสีแตกต่างกันโดยไล่จากเฉดสีขาวเป็นสีเทาอ่อนตามความหนาของเมฆนะสีขาวแปลว่าหนามากอันนี้เป็นภาพถ่ายดาวเทียมที่ใช้แสงที่ตามองเห็นนะไม่เกี่ยวกับอินฟราเรดแล้วนะอินฟราเรดสีขาวแปลว่าอุณหภูมิต่ำแต่ถ้าใช้แสงที่ตามองเห็นเฉดสีขาวแปลว่าเมฆหนาใช้บอกด้วยว่าเมฆหนาหรือเมฆบางพูดง่ายๆนะครับนะสีเทาเข้มนะสำหรับเมฆที่มีความหนาน้อยความหนาน้อยมากจะมีสีเทาเข้มค่อนข้างดำจนเกือบกลมกลืนกับสีของผิวโลกดังนั้นจะเห็นได้ว่าในรูปที่ 10.9 อยู่ใน 10.9 นี่ครับในรูปที่ 10.9 บริเวณกอเมฆมีความหนาและสะท้อนมากกว่าบริเวณขอและคออ้าวมาดูบริเวณกอนี่ฮะบริเวณกอเป็นสีอะไรครับนักเรียนครับนี่ครับเมฆหนาครับเมฆหนามากครับและก็สะท้อนได้ดีครับสะท้อนได้มากครับบริเวณกอบริเวณคอนี่ดำทึบเลยครับแสดงว่าเมฆแทบจะไม่มีเมฆเลยนะฮะอันนี้ดูง่ายครับเพราะอะไรครับมันตรงกับความจริงคือเมฆมีสีขาวไงครับอันนี้ต้องบอกด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมอะไรด้วยนะครับ
อย่าสับสนนะถ้าดาวเทียมอินฟราเรดสีขาวแปลว่าวัดอุณหภูมิแต่ถ้าเป็นแสงมองเห็นเนี่ยคือตาเรานี่แหละครับเห็นสีขาวเนี่ยแสดงว่าโอ้เมฆเยอะเมฆหนานะแถมยังมีอะไรข้างขวานี่ครับแถมให้หน่อยนึงครับเห็นไหมครับเมฆหมุนเป็นวงๆแสดงว่ามีพายุหมุนด้วยเห็นไหมครับนักเรียนไม่ยากใช่ไหมอ๋ออันเนี้ยภาพเนี้ยมันจะปรากฏอยู่ในข่าวอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะมีเคลื่อนไหวนะฟิบๆๆไปด้วยนะหมุนฟิบๆด้วยอ้าวรู้ออกนะโอเคนอกจากนี้นะครับนะนอกจากเมฆหนาเมฆเยอะมันยังแสดงรูปทรงด้วยนะเออน่าสนใจไหมมันยังแสดงรูปทรงด้วยนี่ฮะนะว่าเป็นเมฆก้อนหรือเมฆแผ่นโอ้โหสุดยอดสุดยอดนะครับยังแสดงรูปทรงว่าเป็นเมฆก้อนหรือเมฆแผ่นเมฆก้อนมันก็เห็นเป็นก้อนเอา นะผิวไม่เรียบเช่นรูปกอเห็นไหมก็เห็นเป็นก้อนก้อนเห็นไหมนี่รูปกอเห็นเป็นก้อนก้อนส่วนเมฆแผ่นมันผิวเรียบๆอ่ะนี่ฮะเหมือนเราทาสีแบบเรียบๆอ่ะมันจะไม่เป็นแบบตะกุกตะกักอะไรอย่างงี้นะภาษาชาวบ้านเนาะนะมีรูปทรงไม่ชัดเจนนี่ฮะ10นี่ภาพนี้คืออะไรนี่นี่ครับเป็นก้อนใช่มั้ยเนี่ยขาวๆชัดๆเลยเนี่ยนะฮะโอเคนะโอเคนะภาพถ่ายดาวเทียมที่ตาเรามองเห็นเนี่ยแสดงอะไรเมฆครับ แสดงเมฆอะไรนะเดี๋ยวเมื่อกี้แสดงความหนาของเมฆนะคือเมฆแสดงความหนาของเมฆว่าโอ้เมฆหนาหรือเมฆบาง2แสดงอะไรครับเมฆลักษณะเมฆด้วยเป็นรูปทรงเป็นก้อนหรือเป็นแผ่นเรียบๆนะครับโอเคนะครับทีนี้พอเจออย่างนี้ปั๊บเป็นไงครับถ้ามันมีเมฆมากมันก็ง่ายๆเนาะก็แสดงว่ามันก็จะมีฝนไงก็จะมีฝนฟ้าคะนองไงแล้วอย่างเช่นประเทศไทยที่มีเมฆขาวๆอยู่บริเวณไหนล่ะนี่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช่ไหมก็แสดงว่าจะมีฝนนะหรือบริเวณภาคใต้ก็อาจจะมีฝนนี่มีขาวๆเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมดูง่ายไหมครับเนี่ยเออดูง่ายแล้วนะครับเป็นแล้วนะเอาละทีนี้นอกจากถ่ายมาให้เราดูแล้วว่ามันมีเมฆมีฝนจะมันยังสามารถบอกได้ว่าอนาคตฝนมันจะไปทางไหนเมฆมันจะไปทางไหนนะฮะเออน่าสนใจไหมนะอนาคตฝนมันจะไปทางไหนเมฆมันจะไปทางไหนนะครับเรามาดูครับทีนี้เช็คความรู้กันนะครับถ้าภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาช่วงขึ้นอินฟราเรดพบบริเวณที่เป็นสีขาวสว่างเช่นเดียวกับภาพถ่ายอุตุนิยมวิทยาช่วงขึ้นที่มองเห็นบริเวณนั้นน่าจะเป็นเมฆใดเพราะเหตุใดตอบได้ไหมครับตอบได้ไหมครับสบายมากเลยใช่ไหมครับเออสบายเลยนะครับนักเรียนครับตอบได้เลยครับเจอภาพถ่ายสีขาวนะครับตอบไหมแปลว่าบริเวณนั้นเป็นยังไงตอบได้นะพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับต่อไปนะครับเรามาพูดถึงนะอย่างไรก็ตามนะครับภาพถ่ายดาวเทียมนั้นให้ข้อมูลชนิดและปริมาณของเมฆแต่หากต้องการคาดปริมาณฝนฟ้าคะนองคราวนี้เอาเจาะลึกลงไปเลยนะอ๋ออันนี้ครูยังไม่ต้องการฟังเพลงนะนักเรียน
ครูร้องได้กรุณาปิดด้วยครับนักเรียนอย่า2 in 1สิเวลาเรียนแหมซีกซ้ายซีกขวาทำงานพร้อมกันเลยใช่ไหมอาจารย์หนูขอโทษค่ะมือวิดีโอขอโทษค่ะแซวเล่นแซวเล่นแซวเล่นครูก็เป็นบางทีอะลืมปิดปิดหาลนลานเลยแหวมันก็เอ้ยตรงไหนวะมันเด้งไงยิ่งครูแบบใช้ YouTube Premium ใช่ไหมโอ้โหปิดปิดหน้าจอแล้วมันยังวิ่งอยู่เลยอ่ะต่อจ้าลูกต่ออ้าวจะจบแล้วนะเห็นไหมแป๊บเดียวจะจบแล้วนะเอ้ยเอาลึกๆหน่อยนะครับทีนี้ภาพไทยนะฮะนะดาวเทียมเนี่ยหากอยากจะรู้ว่าเฮ้ยฝนมันจะตกคาดการได้ว่ามันจะตกยังไงนะครับความแรงของฝนทิศทางการเคลื่อนที่ของฝนและปริมาณน้ำฝนในแต่ละพื้นที่มันต้องใช้ตัวนี้ครับมาแล้วนะเมื่อกี้ภาพถ่ายดาวเทียมคราวนี้เรดาร์ครับนักเรียนครับเรดาร์ตรวจอากาศครับเรดาร์ตรวจอากาศนี่นะครับมันใช้วิธีนักเรียนเคยเห็นจานดาวเทียมไหมจานดาวเทียมนะโอ้เคยเห็นสิแหมที่มันเป็นเสาขึ้นมาแล้วก็เป็นจานแบบกระทะอย่างเงี้ยมันจะส่งคลื่นไปครับนักเรียนครับเรดาร์เนี่ยมันจะส่งคลื่นไปคลื่นที่ส่งไปไม่ใช่อินฟราเรดแล้วนะคราวนี้มันเป็นคลื่นที่อยู่ในห้องครัวนักเรียนครับคลื่นไมโครเวฟครับส่งไปพอไปเจออะไรดีล่ะพอไปเจออากาศอ้าวไปเจอเมฆอ้าวดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไอ้ไมโครเวฟมันมีคุณสมบัติอันหนึ่งนะนักเรียนจำไว้นะไอ้ไมโครเวฟมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือมันสะท้อนครับนักเรียนครับไปเจอเมฆปั๊บมันสะท้อนกลับมาคอมพิวเตอร์ก็จะแปลการสะท้อนนั่นแหละครับมันจะมีฝนไหมมันจะไปทางไหนนะฝนจะไปทางไหนวิธีการว่าฝนจะไปทางไหนเนี่ยครูอธิบายง่ายๆก็ได้ครับตอนแรกเมฆอยู่ตรงนี้นะครับนะต่อมาเมฆมาอยู่ตรงนี้อย่างนี้ครับนักเรียนครับมันก็รู้แล้วว่าฝนมันจะไปทางไหนไงเพียงแต่ว่ามันจะบอกได้ด้วยว่าเร็วมีความเร็วเท่าไหร่มันจะขึ้นฝั่งเมื่อไหร่มันจะมาราชบุรีเมื่อไหร่มันจะไปแต่เขาไม่เคยทำนายให้เราว่ามันจะมาหลักห้าตอนไหนนะครับเมื่อวานนี้อยู่ดีมันก็มาหลักห้าใช่ไหมครับ บึ้ม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 มาเลย เขาโพดคุณเน่าหมดเลย นะครับโอเคอ่ะมาเรดาร์ครับเขาเรียกว่าเรดาร์นะเรดาร์ตรวจอากาศนะครับมาดูครับกิจกรรมอะไรเนี่ยข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศการแปลความหมายอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวครูส่งไปเก็บให้นักเรียนเก็บเอาไว้นะฮะเดี๋ยวครูส่งไป6ทับ2มาแล้วใช่ไหมครับปึ๊บไปข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศไดจีเทอม2ดาราศาสตร์ดาราศาสตร์นี่อ่ะแชร์อ้าวแชร์ไปแล้วนะจ๊ะไหนขอดูหน่อยชึบโอ้รู้เรื่องไหมเนี่ยเดี๋ยวอธิบายนะครับนี่สถานีเรดาร์ครับลองเปิดดูนะครับไม่รู้อะไรเป็นสีนะครับเยอะแยะมากมายนะครับเขียวๆก็มีโอ้โหมีหลายภาพมาชุดที่3สถานี1สถานี2อ่ะมาดูซิเขาให้เราทำอะไรบ้างนะครับอธิบายนะครับนักเรียนได้นะครับข้อมูลเรดาร์ในข้อมูลเรดาร์เนี่ยครูก็เอามาใช้ได้นี่นาเนาะเดี๋ยวดังนั้นเดี๋ยวครูก็โหลดขึ้นมาได้เหมือนกันดูไปพร้อมกันดีกว่านี่ครับดูไปกับครูก็ได้นี่ครับนี่ครับเป็นเรดาร์นะครับสัญลักษณ์มากมาย จะดูตรงไหนนะครับอันที่หนึ่งนะครับดูก่อนว่าเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเนาะนี่ฮะ
04 September เวลา9:20แล้วทางฝั่งขวาเป็น intensity ความเข้มความเข้มมีหน่วยเป็นเดซิเบลนะครับสีน้ำเงินนี่ติดลบเลยนี่ฮะช่วงสีชมพู64นะครับนะฮะแล้วสีต่างๆนี่บอกอะไรใจเย็นๆนะครับนี่อันนี้คือข้อมูลที่1สถานี1นะครับต่อไปสถานี2นะครับเป็นวงๆนะครับเป็นวงๆเหมือนกันแล้วก็มีสีเขียวๆอยู่ตรงกลางนะมันคืออะไรนะฮะมันคืออะไรตรงนี้รู้สึกว่าพะเยานะครับเนี่ยอะไรเดี๋ยวตะวันตะเองผาอะไรเองผาน่านโอเนี่ยน่านนะสิมีเหลืองๆเขียวๆนะครับเหลืองๆเขียวๆเหลืองๆเขียวๆมันคืออะไรก็คือบอกเป็นเดซิเบลเฮ้ยดูไม่ยากอย่าไปงงนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้ข้อมูลชุดที่1สถานีที่2นี่ข้อมูลชุดที่2นะสถานีที่1นี่เห็นไหมครับนี่เกาะสีชังมีสีเขียวๆส้มๆคืออะไรนะครับดูง่ายอ่ะชุดที่2โอ้โหเป็นไงครับนี่อันนี้ภาคใต้นะครับเนี่ยนี่ภาคใต้เลยนะครับเขียวนะครับเหลืองเข้มเลยนะครับยังไม่บอกว่าคืออะไรนะครับนะยังไม่บอกคืออะไรชุดที่3มาอีกครับมันก็ซ้ำกันครับมีชุด2ชุด3นะครับนู่นครับนักเรียนเห็นกลุ่มนี้ไหมฮะเดี๋ยวครูนี่ฮะกลุ่มนี้นะฮะเห็นไหมนครนายกปทุมธานีดอนเมืองเขียวเขียวเหลืองเหลืองนี่มันคืออะไรนอกนั้นโปร่งใสนะครับโปร่งใสเลยนะฮะแต่มันมีเหมือนกับมีเมฆอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะนี่มาดูเรดาร์มันบอกอะไรเรานี่เห็นไหมครับนี่ภาคอีสานเลยใช่ไหมนี่ใช่ประเทศไทยไหมเนี่ยมุกดาหารอีสานครับอุบลครับเนี่ยเห็นไหมมันจะบอกอะไรเราครับเอาละครับมาดูเดี๋ยวสักครู่เฉลยง่ายๆเลยนะนักเรียนนะเรดาร์ตรวจอากาศมันจะวัดหยาดน้ำฟ้านะโดยการปล่อยคลื่นแม่เหล็กออกไปนะไอ้โทษปล่อยคลื่นไมโครเวฟอ่ะใช่มันเป็นแม่เหล็กไฟฟ้านั่นแหละครับแล้วไมโครเวฟมันจะสะท้อนกลับมาสู่ตัวรับสัญญาณโดยความเข้มที่สะท้อนกลับเนี่ยมันจะแตกต่างกันตามปริมาณของเมฆที่ขึ้นไปกระทบเช่นบริเวณยอดเมฆเป็นบริเวณยอดเมฆบริเวณตอนกลางของเมฆบริเวณใต้ฐานเมฆนะครับนี่เห็นไหมครับมีภาพประกอบซึ่งความเข้มข้นที่สะท้อนกลับมีหน่วยเป็นเดซิเบลฟังให้ดีนะครับมีหน่วยเป็นเดซิเบลนะฮะวัดเข้าไปนะฮะเวลาวัดมันจะกวาดไปได้360องศานะมองภาพทุกมุมนะฮะเวลาวัดนะครับนะโดยกำหนดค่ามุมเงยนะในระดับใกล้พื้นโลกมากที่สุดช่วงขึ้นข้ามสิ่งกีดขวางนะอันนี้ไม่ต้องสนใจอาคารสูงให้เรดาร์กวาดทะมุนได้รอบตำแหน่งครับไม่ต้องสนใจเพราะฉะนั้นแล้วเดซิเบลบอกอะไรเอาง่ายๆนะครับมันจะเฉลยครับพูดไปยาวๆมันจะเฉลยนะครับนักเรียนครับสีที่ความแตกต่างกันครับโดยฝนที่กำลังอ่อนที่สุดจะตรวจความเข้มข้นขึ้นสะท้อนได้20เดซิเบลเจอยังครับนี่ฮะดูที่เขาวงสีขาวๆนี่ครับสีอะไรครับนะสีส้มๆใช่ไหมครับเหลืองๆส้มๆเนี่ยนะครับตัวอย่างบริเวณล้อมรอบบริเวณสีเหลืองส้มบริเวณจังหวัดสมุทรสาครและนครปฐมบริเวณสีส้มและสีเหลืองแสดงกลุ่มฝนที่กำลังแรงมากกว่าบริเวณสีเขียวเจอเห็นไหมฮะนี่ฮะเนี่ยบ้านแพ้วเนี่ยฮะนี่นี่บ้านแพ้วไว้ใกล้เราไว้กระทุ่มแบนบางแพไหนส้มนี่นะแสดงว่าฝนรุนแรงกว่าเขียวๆดูออกยังครับเนี่ยง่ายเลยใช่ไหมน่าดูออกเลยนะครับมีไหมปากท่ออันนี้อำเภอเมืองราชบุรีนะเนี่ยทางซ้ายมือตามภูมานี่เห็นไหมฝนตกหนักเลยเอาดูออกแล้วนะว่าตรงไหนฝนมันจะตกจบเลยนะครับนี่ฮะเพราะฉะนั้นนะครับความรู้ก็คือว่า
ถ้า20เดซิเบลขึ้นไปเนี่ยนะแปลว่าฝนมันจะตกครับนะแปลว่าฝนมันจะตกนะยิ่งส้มยิ่งตกหนักถ้าสีชมพูเลยเนี่ยโอ้โหพายุเข้าครับนักเรียนไอ้สีม่วงอะนะฮะนะนี่นครนายกก็มีฝนตกนี่เห็นไหมนี่จบเลยจบเลยโอเคนะ20เดซิเบลขึ้นไปนะฮะจบนี่คือภาพถ่ายเรดาร์นี่ฮะแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะเห็นไหมดูออกไหมเนี่ยนี่คือภาคใต้ใช่ไหมฝั่งด้านใดเจอฝนนักเรียนดูออกไหมฝั่งด้านขวาก็เรียกฝั่งอะไรฝั่งด้านขวาก็เรียกฝั่งอ่าวไทยใช่ไหมฝั่งอ่าวไทยเนี่ยทิศตะวันทิศตะวันออกฝั่งด้านซ้ายเขาเรียกฝั่งอันดามันใช่ไหมฝั่งดามันคือทิศตะวันตกนักเรียนดูภาพนี้นะครับฝั่งไหนมีฝนเห็นรอยเปื้อนๆไหมนี่นะฮะนักเรียนตอบได้นะครับโอเคไหมครับจะจบแล้วแหละนะครับสารสนเทศนะครับมีประโยชน์อะไรครับเยอะแยะครับมีประโยชน์ในการปลูกพืชเฮ้ยมันเกี่ยวด้วยเหรออาจารย์เกี่ยวสินะมีประโยชน์ในการปลูกพืชนะครับมีประโยชน์ในการโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวเนาะ9230อ่ะทีนี้ครูจะแชร์9แชร์ข้อมูลนี้ไปให้นักเรียนดูนะครับแป๊บหนึ่งนะครับก็เลยได้ตรวจอากาศให้ไปแล้วนี่นะไม่ใช่แล้วแหละแชร์ผิดนะครับเดี๋ยวเอาใหม่แป๊บนึงนะอันนี้ครับนี่นะเป็นเอกสารประกอบการพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรเดี๋ยวนะครูเอาเข้ามาในก่อนชื่อต่อไปพวกเธอจะต้องเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่นะเธอก็ต้องรู้จักพยากรณ์อากาศนะครับคาดการพยากรณ์อากาศระหว่างวันที่31ถึง6กันยา31สิงหานะครับมาดูครับเขาให้ข้อมูลอะไรนะฮะข้อมูลที่1ก็คือ 1 ถึง 5ประเทศไทยตอนบนจะมีปริมาณฝนลดลง 1 ถึง 5กันยายนนะฮะส่วนรายละเอียดว่ากันไปนะครับคำแนะนำเกษตรกรนี่เห็นไหมฮะนี่ระยะนี้ทางตอนบนนะครับปริมาณฝนเริ่มลดลงแล้วพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในระยะที่ผ่านมาเกษตรกรควรรีบฟื้นฟูพื้นที่เกษตรและแหล่งน้ำให้กลับมาใช้ได้ดีดังเดิมนะอันนี้ก็คือคาดการณ์เห็นไหมมันละเอียดนะปลูกพืชปลูกผักไม่ดูตาม้าตาเรือมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับ1ถึง15กันยาเป็นไงครับนะเกษตรกรรายปักจะมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่เห็นไหมครับอ่าวไทยมีมรสุมมีเมฆนี่ถึง15กันยาเพราะคำเตือนช่วงนี้มักมีพายุหมุนเขตร้อนนะฮะอ่ะทีนี้ลักษณะอากาศกันยาพฤศจิกานี่ฮะก็มีอากาศอะไรเกิดขึ้นครับบริเวณภาคใต้นะครับปริมาณฝนภาคใต้จะต่ำอะไรงี้ก็ว่าไปตุลานี่
ที่เอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรนะครับเอาไปทำอะไรก็คือถ้ามีคำถามนะถ้ามีคำถามถามว่านะครับนี่ฮะสมมติว่าเราจะปลูกข้าวโพดสมมติว่าเราจะปลูกข้าวโพดนะครับหย่อนเมล็ดเมื่อไหร่ก็ได้3เรามีข้อมูลนะ 3-5 วันน่ะเมล็ดเริ่มงอกมีช่อดอก 25-40 วันออกดอกผสมเกสร 53-58 สร้างเมล็ดและเก็บเกี่ยว75วันนะฮะ75วันถ้านักเรียนจะเริ่มปลูกข้าวโพดนะครับเราจะต้องเริ่มจากการหย่อนเมล็ดหย่อนเมล็ดนะครับนักเรียนจะหย่อนเมล็ดในช่วงฤดูไหนนะฮะนักเรียนจะเริ่มหย่อนเมล็ดในช่วงฤดูหนาวไหมนะครับอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการหย่อนเมล็ดเนี่ยนะมันต้องหยอดในช่วงที่ฝนตกไหมหลังจากนั้นฝนจะหยุดตกเขาเรียกปลายฝนนะฮะเพราะว่าถ้าเราไปหยอดเมล็ดในฤดูแล้งหนาวเดี๋ยวนะแล้งแล้วฝนหนาวใช่ไหมพอเริ่มงอกสร้างช่อฝนตกน้ำท่วมข้าวโพดมันก็ไม่ได้แล้วครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องดูดีๆเก็บเกี่ยวนะส่วนใหญ่เก็บเกี่ยวก็ในอากาศเย็นๆใช่ไหมครับอะไรเงี้ยนะฮะนี่ฮะเขาจะมีข้อมูลการปลูกข้าวโพดสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีหากมีการจัดน้ำอย่างเพียงพอโดยเมื่อหยอดเมล็ดควรให้น้ำทันทีหรือปลูกหลังฝนตกและในช่วงระยะการเจริญเติบโตควรระวังอย่าให้เกิดการขาดน้ำนะผสมเกสรและสร้างเมล็ดรวมทั้งการใส่ปุ๋ยควรใส่20-25วันหลังเพาะปลูกหากข้าวโพดหวานขาดน้ำในช่วงเวทข้างต้นจะทำให้เกิดการเจริญเติบโตชะงักส่วนอุณหภูมิจะมีผลต่อการสร้างเมล็ดเมล็ดจะไม่ดีถ้าอุณหภูมิสูงกว่า35เห็นไหมช่วงเก็บเกี่ยวควรจะเป็นช่วงเย็นๆอากาศเย็นๆนี่คือข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นควรเริ่มหยอดวันไหนนะจัดน้ำอย่างไรเกษตรคนเก็บข้าวโพดหวานในช่วงใดนะอันนี้ครูบอกใบ้ให้แล้วนะครับมันละเอียดขนาดนี้เลยนะนักเรียนแต่บ้านเรามันโชคดีถ้าเป็นภาคอีสานเนี่ยมันต้องปลูกตามฤดูเลยนะปลูกผิดฤดูตายเลยนะแต่บ้านเราปลูกวันไหนก็ได้เพราะเราควบคุมน้ำได้เรามีน้ำเยอะโอเคไหมนะโอเคใครจะไปเป็นเกษตรกรปลูกข้าวโพดก็ศึกษาให้ดีมันจะมีปุ๋ยเร่งปุ๋ยรองพื้นนะปุ๋ยเร่งดอกปุ๋ยยูเรียปุ๋ยสูตร16 16 00 60อะไรเงี้ยนะครับพวกเราจะรู้จักดีนะครับแตงโมก็เหมือนกันนะครับอ่ะเรื่องสุดท้ายจริงๆคราวนี้ประโยชน์ในการท่องเที่ยวครูแชร์ไปแล้วนะมาดูครับนี่คือสมมุติว่าเขามีพยากรณ์อากาศช่วงวันที่27นะครับกันยาอ่ะมาดูนะเดี๋ยวครูหาก่อน27นี่ฮะ27ถึง29กันยาเวลาเราจะไปเที่ยวภูเก็ตเราจะทำยังไงมาดูครับวันที่2727เมษาเหรอขอโทษครูบอกผิดนะครับเดือนเมษาครับนี่มันหน้าร้อนนะเมษาเราจะไปเที่ยวภูเก็ตแหละนะครับมีเมฆมากวันที่27เนี่ยมีฝนหนักบางแห่งภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนะครับนี่ฮะฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงนะพยากรณ์อากาศสำหรับการเดินเรือนี่ครับมันควรจะเดินเรือไหมล่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมพวกที่มีเรือประมงเขาต้องมีพวกนี้อยู่วันที่28ก็ยังมีฝนฟ้าคะนองอีกครับคลื่นสูง2เมตรมีเมฆมากคล้ายๆวันที่27ดูคร่าวๆนะวันที่29มีเมฆมากมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60บริเวณจังหวัดระนองกระบี่มันก็ไม่แตกต่างกัน27 28 29 3วันนี้มีฝนฟ้าคะนองสมมุติว่านักเรียนจะไปเที่ยวนะไปเที่ยววันเดียวนะจะไปเที่ยววันเดียวโปรแกรมที่1ครับ
เยี่ยมชมเมืองเก่านี่ภูเก็ตนะรับประทานอาหารกลางวันชมทิวทัศน์สวยงามนมัสการหลวงพ่อแช่มรอชมพระอาทิตย์ตกดินรับประทานอาหารกับที่พักโปรแกรมที่1ครับโปรแกรมที่2ครับออกจากโรงแรมไปนี่รับประทานอาหารพื้นเมืองซื้อของฝากพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำภูเก็ตเพื่อเพลินกับสัตว์น้ำนานาชนิดออกเดินทางไปแหลมพรหมเทพชมพระอาทิตย์ตกที่แหลมพรหมเทพเดินทางกลับนี่โปรแกรมที่2นะฮะโปรแกรมที่3ครับออกเดินทางจากที่พักไปยังท่าเรืออ่าวฉลองออกเดินทางไปยังเกาะราชาพร้อมชมความงามทะเลเดินทางถึงเกาะราชารับประทานอาหารกลางวันนำท่านออกไปยังจุดดำน้ำดูปะการังชื่นชมธรรมชาติเดินทางกลับนะอันนี้มีการเดินทางนะครับนั่งเรือไปเที่ยวอ่าวเกาะราชาโปรแกรมที่2โปรแกรมที่4เที่ยว1วันไปเกาะเฮก็เหมือนกับโปรแกรมที่3ไปเที่ยวเกาะต้องนั่งเรือข้ามฟากนะครับไปเที่ยวเกาะถ้านักเรียนจะไปเที่ยวภูเก็ตในวันที่27ถึง29เมื่อกี้ครูให้ดูพยากรณ์อากาศแล้วนักเรียนควรจะใช้โปรแกรมไหน1 2 3หรือ4คิดเอาเองนะครับคิดเอาเองนะครับรู้เรื่องนะครับเยี่ยมนะครับอ้าวแล้วครับสำหรับบทนี้จบเรียบร้อยนะครับนะบทนี้จบเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวให้นักเรียนทำใบงานนะครับนักเรียนทำใบงานนะครับใบงานที่8ครูใบไปหมดแล้วแหละมีอยู่15ข้อนะในวิชาฟิสิกส์ของเราโอเคนะครับให้ทางนี้ทำใบงานสักครู่หนึ่งนะครับโอเคเสร็จแล้วก็เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วิชาฟิสิกส์นะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ